ับผมมาหรือยังมาหรือยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับรายการ Street Life เช่นเคยตอนนี้อยู่ในช่วงของคนอวดผี ใครที่มีของอย่าลองดีสตรีมีคันอย่าร้องทักนะครับเดี๋ยวของจะเข้าตัวนะฮะอะไรกันนักหนาเนี่ยกูก็งงเหมือนกัน เออไปโดนมิ้วอ๋อเสียงไม่ออกอ๋อไปโดนมิ้วถ่ายมาตั้ง37 EP แล้วอ๋อไปโดนนมนี่เองอืมมิ้วมูเตะอ๋อมูเตะอ๋อมูเตะพูดผิดพูดผิดสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเด็กใหม่เด็กใหม่อะไรล่ะนี่ๆๆๆเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าบอสเราบอกว่าจะทำแจก FC ในรายการที่มาดูบ่อยๆบอสเราพูดแล้วใช่มั้ยไม่รู้กูพูดเองกูพูดไปแค่เมื่อกี้ออกเออแล้วก็ตอนนี้อ๋อพี่ต้าไม่จ่ายค่าเน็ตอ๋อนี่แสดงว่า FC นี่โหติดตามมาอ๋อก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนวันนี้นี่เบิกเลิกใหม่เนี่ยผมตัดผมใหม่เลยเห็นไหมเนี่ยขนนั่นขึ้นเยอะเลยนะ ร้อนดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยนะพี่ต้าเราผมใหม่เสียงภาพชัดเจนได้อยู่ครับ FC ค่ะโอเคใครจะสอบถามพูดคุยกันได้เลยไหนๆก็มาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์พวกเราด้วยเริ่มแชร์ก่อนคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีการเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการให้ทำยังไงนี่ฮะก่อนอื่นนะครับเข้ามาที่ Facebook นะครับเพจ Boxer Racing นะครับกดที่ See First นี่ฮะกดติดตามไปที่ See First แล้วกดรับแจ้งเตือนด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ YouTube อีกหนึ่งช่องทางครับเข้าไปที่ Boxer Racing Channel นะครับกด Subscribe ไว้แล้วก็กดแจ้งเตือนนี่ง่ายแค่นี้เองก็จะได้รับข่าวสารก่อนพวกเราก่อนใครครับผมบอกว่าคอนเทนต์ของ Boxer Racing ในเพจเนี่ยอัพกระจุยกระจายมาก เรียกว่ามีทุกอย่างตอนนี้ Boxer เรามีทั้ง1นาที4,000โพสต์เราอยากให้เพื่อนๆทราบข่าวเกี่ยวกับการโดนเป็นข้อมูลมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์บางคอนเทนต์ก็มีประโยชน์บางคอนเทนต์ก็เป็นไว้ผ่อนคลายมีคลิปฮาๆจากทางต่างประเทศหรือว่าคลิปแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นว่าอย่างเช่น GTR พันม้าอะไรเงี้ยมาวิ่งแดกวิ่งอะไรอย่างงี้อาจจะมีคลิปให้ครบคันแต่ก่อนอื่นครับแชร์กันก่อนที่เราจะพาไปดูพระเอกของเราในวันนี้ซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงเห็นกันในอินเทอร์เน็ตที่เรียบร้อยบ้างแล้วนะ FC พี่ต้ายูเทิร์น2ครับพี่ต้าให้มันรู้ได้ไงวะพี่ต้าของเราหลงครับวันนี้แม่งไอ้ตากล้องก็บอกผิดอ่ะดิแชร์แล้วครับแต่เทปนี้ก็ใกล้บ้านพี่ต้านะผมว่าใกล้ดิ90โลเองจากบ้านผมมาเนี่ยได้ข่าวว่าอาทิตย์หน้าก็จะมาที่นี่อีกได้แล้วครับเบิกค่าน้ำมันให้ด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกบอสบอกบอสเอฟซง FC ครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่เจ้าของรถในวันนี้นี่มีอะไรจะสอบถามเนี่ยพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะตอบทุกคอมเมนต์วันนี้เราจะตอบเพื่อนทุกคำถามก็คือถ้าเพื่อนอยากจะถามอะไรกับเจ้าของรถเนี่ยก็สอบถามกันมาในข้อความได้เลยตรงนี้สอบถามได้เลยนะครับเราจะถามให้คุณเพชรบอกว่าแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้องเปรมชัดเจนFC เรามาจากทุกที่จริงนะน่าจะตามคุณมานะ FC พี่แบงค์รถไฟครับนี่รถไฟฉายารถเขาอ๋อนี่เหรอคันที่เราจะคุยวันนี้เหรอเป็นรถไฟเขาว่าเทอร์โบคู่อีกแล้วนี่ใช่แล้วโหดละสองอาทิตย์ที่แล้วเราไปวีโก้มาใช่แต่ครั้งแล้วมันเป็นคอมมอนเรลไงครั้งนี้เป็นอะไรปั๊มสายปั๊มสายเทอร์โบคู่เทอร์โบคู่อีกกำลังเป็นกระแสไอ้รถไฟนี่คืออะไรรถไฟเหรอเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันคืออะไรไปเลยไหมไปเลยดีกว่ามาเพราะว่าตอนนี้แขนดำไปข้างแล้วตากแดดโอ้ไปนี่นี่ลุงเขามาขายอะไรไม่ใช่ลุงครับนี่ขายน้ำแข็งเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ซ้อมนะเมื่อกี้ซ้อมนะอันนี้เอาจริงนะอันนี้นำตัวเพื่อนๆทางบ้านนิดนึงสวัสดีครับผมชัดชัยเจวิพัฒน์ครับแบงค์ปิวลมครับผมหรือว่าแบงค์รถไฟแบงค์เขาเรียกกันรถไฟครับรถเพราะว่าอะไรอะรถมันเหมือนรถไฟครับเหมือนรถไฟใช่เหมือนยังไงต้องรอดูคุณปูนเหรอคุณปูนอ๋อปูนแล้วเป็ดน้ำแข็งนี่คืออะไรฮะธุรกิจที่บ้านครับอ๋อคือทำเป็ดแช่แข็งชื่อพ่อครับพ่อชื่อน้ำแข็งครับพ่อชื่อเป็ดโอ้ยขยี้สามตับกูนี่เดี๋ยวพี่ได้ไปคุยผมโอ้ยหยอกดูแลด้วยนะหยอกคุณพ่อนะเริ่มจะอยู่ยากแล้วนะครับทุกเทปนี่ป่วนเจ้าของรถเข้าไปเรื่อยเลยครับผมนี่เขาบอกว่าคุณอาคมบอกว่าดังใหญ่แล้วแบงค์ปิวลมนี่แชร์ให้แล้วนะกินข้าวยังครับพี่กินหุ่นอย่างนี้กินข้าวยังครับโอ้โหถ้ายังไม่กินก็คงไม่เป็นอย่างนี้แล้วครับปิวลมนี่คือชื่อกลุ่มเป็นชื่อกลุ่มครับกลุ่มนี้อยู่แถวแถวนนทบุรีครับนนทบุรีก็อยู่โซนนี้ตั้งมา11ปีแล้วครับ11ปีใช่ครับสิ้น2008
2008 2007เลยครับ2007 10กว่าปีแล้วก็นานพอสมควรเลยนานเลยครับนานเลยครับเล่นตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับเขาถามว่าพี่แบงค์มีเมียกี่คนไม่เกี่ยวกับเรื่องรถนะไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบมีเมียกี่คนแต่ละคนคนเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่แบงค์จะเจ้าชู้แต่ไม่ใช่ผมจริงจริงครับจริงนะตอบเลยจริงนะครับผมก็เป็นคนรักเดียวเหมือนกันครับรักเดียวแต่พวกชอบว่าไปปั่นกันเล่นๆอะไรเงี้ยไม่เคยนอกกายใช่ครับไม่เคยนอกใจครับมีหลายใบครับเพื่อนๆชอบเอาเรื่องจริงไปล้อเล่นกันเนี่ยใช่ครับนี่เราจะคุยเรื่องรถกันได้ยังไงเรื่องรถเพราะว่าเจ้ารถคันนี้นี่เพิ่งไปเฉิดฉายมาในบนเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็งานที่เพชรบุรีชมพู่เพชรเป็นไงบ้างครับงานที่ชมพู่เพชรก็กระแสตอบรับดีครับดีดีดีถึงขั้นไหนครับก็ดีก็เห็นมีคนมาถ่ายครับมาถ่ายแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพูดเล่นครับพูดเล่นอย่างนี้คือไปแล้วรถแถวนั้นดับเลยไงไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วล่ามาล่ามาเออแล้วต่อจากงานชมพู่เพชรนะครับจะไปงานไหนต่อก็เป็นวันอาทิตย์นี้ครับวันที่10มีนาใช่บอกเช็ดหน้าเล่นหน่อยงานปทุมสไตล์ครั้งที่3ครับอ๋องานปทุมสไตล์ครั้งที่3ดาวเดฟแต้วเดฟก็คือเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราไลฟ์กันไปแล้วเนี่ยถ้าใครเพื่อนๆทางบ้านอยากจะเห็นตัวจริงก็คือไปที่งานนี้ได้ใช่ครับโอ้ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีเฉพาะคันนี้คันเดียวครับคือหลากหลายใช่สายงานรถกระบะรถเก่งก็มีใช่ครับรถเรโทรมีหมดทุกแนวครับใช่เพราะว่าจัดมาปีที่3แล้วใช่ครับผมจัดมาปีที่3แล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะเต็มลานเลยนะครั้งนี้กระแสดีครับครั้งนี้เขาเห็นโปรโมทกันพอสมควรเลยผมว่ารถน่าจะกระแสดีก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเห็นตัวจริงคันนี้ใช่ไปชมได้ที่งานไปชมได้ที่งานไปชมได้ที่งานไปถ่ายรูปเพราะว่าลุงสตีดกับแก๊งลุงตีดมีงานเขาเรียกว่าโฟโต้คอนเทสต์โฟโต้คอนเทสต์ครับได้รับเงินรางวัลใช่ไหมมีเงินรางวัลครับคันนี้เป็นของรีเฟซครับรีเฟซไอ้ตากล้องหื่นๆนะใช่แบบไม่อยากจะพูดเลยเอาเรียกมาเลยดีกว่ามาฝากงานมาฝากงานหน่อยฝากงานหน่อยรีเฟซมานี่ใกล้ๆมือใกล้ตีหน่อยนี่บังนี้ฝากหน่อยว่าวันที่10นี้ที่งานปทุมสไตล์มีอะไรบ้างมีงานโฟโต้คอนเทสต์ครับผมแต่รอบนี้เป็นของรีเฟซเพราะว่ารอบที่แล้วเป็นของพี่แบงค์สตีนไม่ท่านใช่อันนี้เป็นของลูกน้องบ้างแล้วลูกน้องเขาเรียกว่าลูกมือใช่ครับกติกาเป็นยังไงบ้างครับกติกาง่ายๆครับถ่ายรูปโพสต์แล้วก็แชร์ใส่แฮชแท็กตามที่กำหนดเอาไว้ครับกำหนดเอาไว้ในไหนบ้างก็เข้าไปดูในเพจ Box Side Racing ก็ได้ครับเข้าไปดูเลยครับไปดูเลยเพราะว่าจะปักหมุดไว้ด้านบนเลยใช่ใช่ใช่สมมติว่าพี่แบงค์ถ่ายรูปรถตัวเองไปถึงถ่ายรูปรถตัวเองแชะครับ2รูปใช่ไหมกี่รูป5รูปสร้างเป็นอัลบั้มสร้างเป็นอัลบั้มแล้วก็ติดแฮชแท็กตามที่กำหนดไว้แต่ไม่ใช่ว่าไปเดินถ่ายรูปบังนะถ่ายรูปรถถ่ายรูปรถไปงานถ่ายไม่ตามไม่ตามหาคนหายถ่ายรูปผมไม่มีตังค์จ่ายนะคือไปถ่ายรูปรถมุมสวยได้อารมณ์ตัดสินจากทีมงานของลุงตีแล้วก็ของรีเฟซใช่แจกเงินรางวัลเลยใช่ครับแจกรางวัล5รางวัลไปร่วมสนุกกันได้สนุกแน่นอนลงทุน5บาทค่าน้ำไงน้ำเดินแบบเหนื่อยนิดนึงถ่ายรูปหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากป้าป้าป้าสวัสดีครับแล้วก็ฝากงานเรียบร้อยแล้วเราไปดูพระเอกของเราดีกว่าได้ครับไปครับนี่มาเลยเสียงโอเคไหมฮะโอเคนะครับรอรอบนี้ไม่โอเคนี่มีเรื่องแล้วนะครับรอจัดนี่คันนี้นี่ได้ข่าวว่าเป็นรถคุณพ่อมาก่อนใช่ครับเป็นรถคุณพ่อมาก่อนเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มใช่ครับเป็นรถมรดกจากคุณพ่อใช่ครับซึ่งคุณพ่อก็คือคุณพ่อเป็ดครับทำธุรกิจน้ำแข็งใช่ครับแล้วฟอนต์นี่เป็นไงฮะฟอนต์นี่ดั้งเดิมอ๋อฟอนต์นี้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เมื่อก่อนนี้จะเขียนเป็นภาษาจีนนะครับแพทน้ำแข็งเป็นกูดูทรงแล้วนะครับพอดีตรงเนี้ยเสาไฟมีแต่เสาไฟไงเขาต้องการต้นไม้อ๋อขุยปุ๋ยปุ๋ยดีก็อันนี้ต่อพ่วงข้างครับเฮ้ยส่งน้ำแข็งครับไม่ใช่มอไซค์โอ้โหนี่เคิร์มไม่ได้เลยเนี่ยเอาหนักเลยคือจากรถส่งน้ำแข็งจนมาเป็นสภาพนี้ครับก็คือพอแต่งไว้แต่งมาคุณพ่อบอกว่ามือเอาไปเลยเอาไปเลยคือเปลี่ยนมือจากคุณพ่อมาเป็นพี่แบงค์นี่นานหรือยังฮะก็น่าจะ10ปีได้แล้วครับ10ปีกว่าปีแล้วครับเฮ้ยแล้วสเต็ปแรกๆที่ไปทำนี่คือทำอะไรพี่ก็ผมเมื่อก่อนเลยเป็นรถคอกส่งน้ำแข็งอยู่เลยครับเป็นรถคอกเลยก็จากการเปลี่ยนล้อกันเลยครับเปลี่ยนล้อโหลดเป็นแม็กแล้วก็ขับเดิมๆมาตามสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นทุนน้อยเอาว่ากันง่ายๆสมัยนั้นใช่ครับใช่ไหมก็ขับมาเรื่อยๆเปลี่ยนล้อท่อโหลดจบแล้วแค่นั้นนะครับควันดำๆหน่อยควันดำๆหน่อยสนุกสนานแล้วก็สนุกแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆครับเริ่มเรียนจบแล้วก็
มีอาชีพมีอาชีพของตัวเองก็เป็นหนึ่งทุกวันนี้ครับอาชีพอะไรทำไมถึงทำได้ขนาดนี้ฝากอาชีพหน่อยผมขายเป็นจีครับเฮ้ยฮะน้ำแข็งครับน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งทำธุรกิจที่บ้านทำธุรกิจน้ำแข็งครับโอ้เดี๋ยวก็ปปส.ลงเลยใจคอไม่ดีเลยระวังรถด้วยนะทีมงานนะพวกศาสตร์โค้งนะก็เลยมาเป็นสภาพทุกวันนี้แล้วทำไมเรายังคงใช้ปั๊มสายอยู่ยังเลือกที่จะเป็นปั๊มสายในเมื่อคนอื่นเขาไปคอมมอนเรลกันหมดแล้วผมว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราชอบอะไรที่มันเข้ากับบอดี้ยุครถของมันนะครับรถของมันก็คือต้องเป็นเครื่องยนต์ปั๊มสายใช่ครับคือด้วยตัวถังด้วยอะไรสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะไปปั๊มไปปงไฟฟ้าถ้าเราเป็นคอมมอนเรลสมัยนี้มันก็ดูเหมือนคนอื่นเขาผมก็เลยคิดว่าเราต้องอนุรักษ์เอาไว้ให้มันเป็นแบบนี้ดีกว่าครับเข้าคอนเซปต์เราแล้วในเมื่ออนุรักษ์เป็นปั๊มสายเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนเป็น CD 56เป็นเครื่องมิซูเครื่องเก่านี่ผมทัดกระเด็นไปหลายเครื่องปิวเหรอปิวลมเหรอครับมันปิวตามชื่อปิวลมปิวลมไปแล้วใช่ครับก็มันจนรู้สึกว่าเครื่องเดิมมันไม่ทนครับก็เลยมองดูในตระกูลปั๊มสายน่าจะเป็นเครื่องตัวนี้ที่ทนที่สุดแหละมิซูบิชิเนี่ยคือ CD 56ตัวนี้ที่ทนที่สุดแล้วเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นี่คือสเต็ปนี่คือขยับทั้งระบบเลยปะตอนแรกก็ขับเดิมๆหมดครับก็มีแค่เทอร์โบลูกเล็กครับลูกเล็กแล้วก็ขับจนขนาดลูกเล็กยังพังเลยครับก็เลยต้องเฮ้ยต้องเราต้องทำเครื่องแล้วรู้สึกว่ามันไม่ทนตีนเราแล้วก็ทำเครื่องขึ้นมาไส้ในเต็มไส้ในทำเต็มทำหมดเลยครับแล้วก็เปลี่ยนมาใส่เทอร์โบตอนแรกนั่งแค่ลูกเดียวครับลูกเล็กลูกเดียวไม่สุดเนี่ยไม่สุดไม่สุดไม่มันไม่มันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนคนอื่นด้วยเราก็ขึ้นอีกลูกแม่งเลยขึ้นอีกลูกเลยต่อขึ้นมาเลยขึ้นมาอีกลูกเลยต่อนุกรมขึ้นมาอีกลูกเลยครับก็เลยแล้วไปฝากไว้ที่อู่ไหนอันนี้คือฝากชีวิตไว้ที่อู่ไหนตอนแรกทำที่อู่เพื่อนกันเลยครับเครื่องยนต์เพื่อนดูแลหมดก็คืออู่แยมเซอร์วิสครับเขาดูแลให้หมดเลยครับแล้วก็พอหลังๆปุ๊บไปขึ้นเทอร์โบขึ้นเฮดเดอร์ขึ้นอินเตอร์อีกอู่นึงอู่พี่ตั้มเพอร์ฟอร์มานซ์อ๋อไปอยู่กับพี่ตั้มแล้วนี่เองพี่ตั้ม86มีเพื่อนๆทางบ้านครับบอกว่าแล้วอย่างนี้งบประมาณเท่าไหร่อยากรู้งบประมาณในการทำเนี่ยพอมาจบที่สเต็ปเนี้ยสเต็ปประมาณเนี้ยมันจะหลายรอบนะมันหลายรอบรวมๆก็ได้ประมาณน่าจะมี200,000-300,000นะครับมี200,000-300,000คือดูด้วยตาเนี่ยมันถึงอยู่แล้วใช่ๆดูด้วยตาประมาณนี้อยู่แล้วมันยิบย่อยครับรายละเอียดมันเยอะครับแล้วไม่รวมค่านี่นะไม่รวมค่าปรับของจ่านะครับถ้าค่าปรับของจ่าก็ได้อีกเท่านึงครับแต่คันนี้เขาจะเน้นโชว์ครับไม่ได้เน้นโชว์ไม่ได้ค่าปรับสไลด์ไปเลยสไลด์อย่างเดียวครับน้อยหน่อยใช่แล้วการที่เราโมปั๊มสายเนี่ยเราต้องเน้นทำตรงไหนเป็นหลักครับอย่างแรกเลยหัวใจมันก็คือตัวนี้ครับเนี่ยคือตัวปั๊มนี่เลยปั๊มสายเนี่ยครับตรงนี้เขาเรียกกันปั๊มสายก็คือตรงนี้เลยปั๊มกลไกมันก็คือยุคเก่าๆสมัยก่อนเขาก็คือโมกันที่ตัวนี้ก่อนโมคันเร่งแต่กล้องชื่อปั๊มที่กวนตีนจริงๆนะอย่างเงี้ยครับใช่ไอ้ตากล้องคุณนี่ใช้ได้นะเนี่ยรอชมแมกกาซีนเลยผมถ่ายเฟี้ยวมากอันนี้ขายของอ่ะเดี๋ยวมีถ่ายแมกกาซีนด้วยถ่ายไปแล้วอันนี้ถ่ายไปแล้วด้วยใช่แล้วจัดการไปหมดแล้วเดี๋ยวไปดูแบบหล่อๆอีกทีในเฮ้ยเขาบอกว่ารถเพิ่งเสร็จแล้วไปถ่ายไปตอนไหนเนี่ยก็เสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายเลยไงคือติดต่อมาเลยครับอันนี้เขายิ่งกว่าดารานะคือตั้งแต่รถเสร็จมาเนี่ยคือเขาเรียกว่าออกโชว์ตัวตามรายการต่างๆไงเหมือนแบบดาราที่แบบว่าคือต้องจองคิวเลยมีผู้จัดการส่วนตัวอะไรอย่างนี้เลยแต่งานบุญหมดเลยงานบุญตบไหลเฟสติวัลใช่ใช่ขอบคุณมากแบงค์ช่วยกันจะช่วยกันพี่ต้าจะถนัดทำงานนี้เพราะงานนี้ก็งานบุญเหมือนกันครับสำหรับพี่ต้าครับขอบมากครับผมไปกับ200โลเย็ดเท่แต่ต้องมาเห็นกับตาตัวเองใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยบอกว่าน้องพับบอกว่าฉีดให้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวต้องฉีดอยู่แล้วแน่นอนนอกจากฉีดแล้วเห็นเขาบอกว่าปั๊มสายเนี่ยเสน่ห์ของมันคือเสียงปั๊มใช่ไหมใช่ครับเสียงปั๊มไอตอนแรกอะผมไม่เข้าใจเว้ยว่าเสน่ห์ของเสียงปั๊มเป็นยังไงตามตรงเลยผมไม่เข้าใจเรื่องรถกระบะเลยตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่พอได้ไปถ่ายโรลลิ่งเท่านั้นแหละรู้แล้วว่าเพราะอะไรเป็นยังไงพี่เสียงปั๊มแม่งดังมากแก๊กมาเลยครับเสียงปั๊มแม่งดังอธิบายให้เพื่อนทางบ้านฟังหน่อยเดี๋ยวเราจะได้ยินเดี๋ยวเราจะได้ยินวันนี้มีเทสโชว์ด้วยระยะสั้นๆพอเพราะถนนใหม่เบาๆพอแล้วรถยังไม่เยอะด้วยแต่คือวันนี้พี่แบงค์บอกเบาๆพอเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์ 100% คืออย่างนี้ปั๊บเราได้ยินแน่นอนคืออย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ายังไม่ทำเพราะว่าวันอาทิตย์นี้มีโชว์ตัวใช่เราจะมีโชว์ตัวที่ปทุมธานีสปีดเวย์ครับผมนั่นแหละแต่เสียงปั๊มนี่ไงนะแกร๊กมาเลยเหรอแกร๊กมาเลยเป็นเอกลักษณ์เลยครับเครื่องยนต์ปั๊มสายครับเพราะเดี๋ยววันนี้พี่แบงค์ก็จะนั่งไปด้วยวันนี้ต้องเป็นพี่ต้าผมนั่งไม่ได้โอ้ยดูตัวพี่เขากับตัวคุณ
สบายสบายสบายครับไปหาหมอดูมาช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีพี่หน้าหน้าดำใช่ไม่ถูกสีเขียวนี่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 เราไปดูเริ่มมาดูภายนอกกันบ้างดีกว่าได้ข่าวว่าอันนี้ก็เป็นแต่งหน้าเป็นหน้าตัวนอกครับตัวนอกด้วยตัวนอกยังไงอ่ะมันอะไรที่ของอเมริกาครับเป็นหน้าของอเมริกาครับตรงกระจังพวกนี้เหรอฮะกระจังหมดเลยเหรอไปมุมแล้วก็แก้มครับไปหาจากไหนอ่ะพี่อิมพอร์ตมาหมดเลยครับimport มาเลยคือถ้าตัวที่อเมริกามันเรียกว่าอะไรนะครับมันเป็น D21 ครับ D21 สัน D21 ครับก็คือถ้าเป็นเราเรียก Big M ที่นู่นมันจะเป็นแนวเตี้ยๆกันถ้าส่วนใหญ่เป็นแนวฝัดเตี้ยๆครับคือเปลี่ยนเฉพาะตัวกันชนหน้ากระจังหน้าไฟใช่ครับตรงนี้ใช่มั้ยแต่แก้มด้วยเปลี่ยนด้วยครับแก้มด้วยจะเป็นโป่งอ๋อมันจะมีโป่งอ๋อนี่บ้านเรามันจะเรียบครับนี่ฮะจะเป็นโป่งบ้านเรามันจะเรียบไปเลยจะมีเชฟก็คือยังมีอะไรคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยแล้วมีตัวนี้อยู่อะไรถ้าอยากจะหานี่แนะนำได้ไหมครับว่าจะไปหาที่ไหนก็ส่วนใหญ่จะมีพรรคพวกกันครับในกลุ่มนิสันนะครับก็ Facebook เดี๋ยวผมบอกอะไรเลยป่ะบอกได้ครับก็คือเป็นกลุ่มนิสัน D21 อ่ะครับเป็นเข้าไปเติร์ดได้เลยก็คือจะมีพวกผมเป็นกลุ่มสาธารณะเข้าไปเป็นกลุ่มเข้าไปเลยก็มีการแชร์อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับเกิดอะไรกันครับสอบถามได้ว่าอะไรตัวนี้หาที่ไหนดีพี่ราคามันประมาณเท่าไหร่ก็จะมีผู้รู้มีผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนจะได้ไม่ต้องเจ็บเยอะเจ็บให้ถูกทางต้องครับก็มีพวกผมแล้วก็มีเพื่อนๆผมที่เล่นมีผู้ที่เจ็บมาแล้วว่ากันง่ายเลยเจ็บหนักแล้วต้องยากันหมดแล้วครับก็อย่างว่านะครับเพราะว่าอย่างพวกเครื่องเนี่ยอะไรมันยังพอหาได้แต่ถ้าบอดี้ก็ต้องนิดนึงอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าอเมริกาใช่ครับบอกขอฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวได้ฟังได้ฟังแน่นอนครับเดี๋ยวเราดูภายนอกแล้วดูในห้องเครื่องนิดนึงในภายในครับภายในได้เลยครับนี่เอ๊ะทำไมเยอะจังปาล์มเป็ดอะไรข้างในเนี่ยอ๋ออันนี้ครับชื่อน้องสาวครับน้องนะน้องครับน้องชัวร์ๆนะน้องก็ได้ครับน้องก็ได้น้องก็ได้ครับอารมณ์ประมาณอะไรรู้ป่ะโบโอเคคล้ายๆกันประมาณโบโอเคเขาห้ามมาออกเขาบอกเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวงั้นคือสายนี้เนี่ยผมเห็นหลายคันแล้วต้องแปะที่อะไรที่เกี่ยวกับเมียไว้ก่อนเหมือนแม่ยานางเหมือนแม่ได้คุ้มครองรถสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรถคุ้มครองไม่ให้คนอื่นมานั่งไงภายในภายในนี่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างครับพี่มิติก็ยังเป็นมิติเดิมหมดนะครับก็ยังเป็นคอนโซลเดิมๆของมันเลยเป็นคอนโซลน้ำตาลครับแต่รถสมบูรณ์มากนะโอ้มายังใหม่อยู่เลยนะ30ปีครับ30ปีแต่ว่ายังสมบูรณ์มากครับก็ดูแลรักษาตลอดครับรุ่นนี้นี่ต่อบลูทูธไอโฟนมาด้วยเหรอฮะหรือว่าไงอ๋อเปล่าครับอันนี้ผมเก็บเอาไว้เฉยๆครับนี่ทำไปเล่นไปพี่เขามีถังน็อตอยู่ด้วยนะฉีดอันนี้ฉีดจริงไหมก็ตอนนี้ทำฉีดโชว์อยู่ครับแต่อนาคตก็ไม่แน่ครับแต่ดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีเครื่องเสียงคือเคยทำเครื่องเสียงเมื่อก่อนตอนแต่งใหม่ๆไว้อยู่ครับยังรับสนุกอยู่เมื่อก่อนอันนี้ก็คือยังเปิดได้อยู่ตามปกติเปิดได้เลยครับพี่เปิดจิบอะไรก็ได้ครับผมเปิดได้เลยครับแอร์เย็นเพียงพอแอร์เย็นเพียงพอครับเป็นไงครับสภาพนี้บอกแบบนี้พี่ตั้งนั่งสบายครับเพราะว่าพี่เขานั่งได้แล้วโอเคครับอันนี้ก็คือภายในหนูจัวหนูจัวไม่ต้องกลัวไปลองนั่งเล่นก็ได้ครับเดี๋ยวพาไปนั่งเล่นเราจะได้รู้ว่าดังไปอยู่แล้วปั๊มสายเสียงเขาเป็นยังไงเฮ้ยนี่นี่อันนี้มันต้องยิ่งเข้าแบบเยอะๆหน่อยผมมีประสบเด็ดๆโอ้ยแต่นี้ไม่ถ่ายอย่าไม่ถ่ายครับสติ๊กเกอร์คนตายครับสั่งซื้อได้ที่เพจสตรีทเมทัลครับโอเคโอ้แม่งขายของแม่งขายอินสินค้าแล้วข้างหลังก็คือย้ายหมดแล้วย้ายหมดแล้วใช่ครับถังน้ำมันก็คืออันนี้เลยใช่ครับถังน้ำมันตัวนี้เลยครับแล้วเคยวิ่งไปทางไกลไหมครับเคยวิ่งไปกาญจนบุรีครับฮะกาญจนบุรีสภาพนี้วิ่งไปอย่างนี้นะครับวิ่งอย่างนี้ด้วยก็น้ำมันเท่าไหร่น้ำมันไปถึงนู่น500ครับถึงตัวเมืองกาญจากเนี้ยไปฮะจากนี้เฮ้ยมันไม่กินนี่ไม่ได้กินครับไม่กินเลยไม่กินนะเนี่ยประหยัดเลยนะใครบอกว่ามันกินทำอย่างนี้ไม่ค่อยกินครับถ้าไม่เหยียบก็ไม่ค่อยกินครับถ้าไม่ซัดก็คือรอบเดินเบาปกติบูทโลบูทปกติไปเลยก็ไปธรรมดาแล้วถังเท่านี้เกตวัดมีไหมเนี่ยเกตวัดไม่มีครับแล้วเวลาเราเช็คน้ำมันทำไงเขย่าเอาฟังเสียงนั่งเคาะๆเอาดูเปิดจงแล้วเขย่าเอากงแกงกงแกงเขาเคยให้เหมือนเคาะทุเรียนนะครับไม่รู้เรื่องผมว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดดูพี่ก็เปิดดูอะไรอย่างเงี้ยหน่อยครับแอร์เย็นเพลงตึบรถปีอะไรครับผมเกิดไม่ทันรถปีอะไรปี89ครับปี89ก็89ใช่ครับก็ยุคหลังพวก86ซะหน่อยนึงพี่แบงค์อายุได้3ขวบเองอ่ะใช่ๆประมาณ3ขวบเองอ่ะ
ขาเป็นจริงๆคันนี้เขาเป็นพี่ชายผมก่อนเนี่ยผมเกิดทีหลังเขาอย่างเงี้ยอ๋อนี่เป็นพี่ชายเราพี่ชายเฮ้ยแต่เป็นรถทำมาหากินของครอบครัวเลยนะเนี่ยใช่ครับคือเรียกว่าผูกพันมือเดียวมาเลยป่ะมือเดียวมาเลยครับโอ้แม่งโคตรเจ๋งตรงนี้แหละมันเจ๋งที่มือเดียวคือมันไม่ได้ซื้อต่อจากคนอื่นแล้วก็คือคุณพ่อออกป้ายแดงมาเลยสมัยนั้นโอ้ครับคือความเขาเรียกไงเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้นี่แหละมันมาจากคุณพ่อมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวมีเรื่องราวมีเรื่องเล่ามันผูกพันกับเรามาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่เอาดิไม่ร้องไม่ร้องไม่ใช่เลยคุยอยู่ไม่ใช่รายการนั้นเอาดิช่วยดึงดราม่าคุยอยู่ดึงดราม่าร้องไห้เฉยเลยเนี่ยอ่ะเรามาดูล้อดีกว่าโอเคมาสเปคล้อยางเป็นไงบ้างครับล้อเหรอครับก็เป็นล้อ TE37 ครับอื้อประตูต้องปิดแน่นนะครับมืออายุครับนั่นแหละครับโอเคผมกลัวมันจะหลุดติดมือมาด้วยล้อสเปคล้อยางเป็นไงบ้างครับล้อเป็นล้อ TE37 ครับครับหน้าเป็นออฟเซต9ครึ่งหลัง10ครึ่งครับออฟ12หน้าหลัง15ครับโอ้โหเย็ดเท่ล้อเป็นปี2012ครับล้อเป็นล้อแท้ยังไงก็คือแท้ใช่ครับสีค่อนข้างหายากด้วยครับแล้วอย่างเบรกนี่แหละครับไซส์ยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหเบรกก็เป็นเอ็นเลสครับเอ็นเลส S6ครับ670ครับจานก็370ได้ครับอ่าฮะเต็มล้อเต็มแน่นเลยเปรี้ยนะฮะเปรี้ยเปรี้ยครับแล้วก็ยางนี่ก็คือตามสเต็ปรถวัยรุ่นเลยต้องมี R888 R ครับ28 Toyo ดังไหมครับโอ้โหวิ่งมานี่นึกว่าช้างร้องวิ่งกันวิ่งอะไรในหูแต่หนึบๆเลยแหละแต่เพราะว่าหนึบร้อนยิ่งร้อนยิ่งหนึบครับยิ่งร้อนยิ่งหนึบหล่อมากกระจกข้างครับก็แล้วเป็นหนึ่งไอเดียให้กับเพื่อนๆที่มีรุ่นนี้ไว้ครอบครองเขาบอกว่ามีรถเก่าไม่อยากทำเดี๋ยวเจ็บเยอะเดี๋ยวลงอะไรหายากลองปรึกษาได้ครับลองคุยกันได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเฉพาะต้องเป็น Big M นะทุกสายงานเนี่ยลองเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ผมว่ามันมีคนที่เล่นมีกลุ่มมีเล่นแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีกลุ่มมีอะไรก็เราเข้าไปปรึกษากันได้อยู่แล้วปรึกษาคนที่เขาเล่นมาก่อนใช่ครับก็จะได้เจ็บน้อยหน่อยครับแถวเรือนนาลีเอาแล้วเอาละยุ่งแล้วเอาแล้วยุ่งแล้วไปส่งน้ำแข็งครับอ๋อไปส่งน้ำแข็งพอดีที่เรือนเขาน้ำแข็งหมดเออแล้วผมส่งน้ำแข็งอยู่เรือนนาลีอยู่แล้วอ๋อกลับมาทำไมสะดือมีแป้งครับอ๋อไม่รู้สงสัยมีใครมาเป่าตอนนั้นเคยเห็นพี่ต้าไปไหมผมว่าไม่ต้องเคยเห็นคุ้นๆในรถคันน้ำเงินนะพี่นะเออใช่เหรอเพิ่งซื้อมาเอาล่ะครับเป็นเจ้าของเก่ารอตัวไปรอตัวไปอ่ะโอเคคันนี้เรามาฟังเสียงกันก่อนดีกว่ามีเพื่อนบอกว่าฉีดโชว์ซะหน่อยฉีดโชว์หน่อยนะฮะได้เลยครับอีพับนี่มันมึงนี่กูให้ไปซื้อข้าวมากินแล้วมึงหายไปไหนเนี่ยเออสวยกว่าแจ๊คขับ4เออลองรอกินข้าวจนอ่ะเอาเลยครับเอาฉีดก่อนแล้วกันนะฉีดก่อนฉีดโชว์นะมีทางบ้านบอกว่าฉีดโชว์สักหนึ่งทีออกตรงไหนเอาตรงไหนจ้าบอกนี้นี่เขาต้องเตรียมเอาพอประมาณครับเพราะว่าพี่แบงค์ของเราให้พี่ต้าฉีดเลยไหมครับเฮ้ยกดปุ่มแดงครับอย่างนี้เลยเหรอปุ่มแดงครับง่ายอย่างนี้เลยเหรอกดค้างเหรอพี่กดได้เลยเดี๋ยวออนสวิตก่อนออนได้เลยออนสวิตก่อนกดแล้วตึ้มไม่เอามันไม่ค่อยออกมากนะครับเอายังเราต้องเก็บของป่ะไหนเอ่ยอ๋อมันไม่ค่อยชัดมันต้องไม่ชัดคืนครับต้องเป็นคืนไหนอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองเห็นอยู่แต่ถ้าเป็นมืดๆหน่อยมันจะเป็นควันฟุ้งเลยอันนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องเก็บเอาไว้เค้าเรียกไงอ่ะใช้ในวันงานเพราะว่าไปเติมเนี่ยหลายใช่พอประมาณเติมทีเท่าไหร่กี่พันเติม 1,500 ครับเออค้างละ 1,500 นะครับมันไม่ได้มายิงทิ้งยิงคว้างเล่นนี่เงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นดมมั้ยล่ะเดี๋ยวได้ลงเอาเลยลองดูจมูกบานแต่เพิ่งรู้นะว่ามันสามารถกดจากรีโมทได้เออมันเป็นของเล่นเฟี้ยวๆๆจากร้านโจโมแก๊สครับอ๋อโจโมแก๊สพี่โจโมแก๊สรุ่นเลยทำให้โจโมแก๊สนี่เขาทำรถข้ามสายพันธุ์เยอะนี่ใช่ไหมใช่ครับแกสายโมดิฟายครับไปเอาอะไรบีโอ้งบีโอ้ทำอะไรอ่ะโรตารี่หรืออะไรโรตารี่หรือสักอย่างอ่ะใช่ครับผมอยากไปมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสครับอยากจะไปเหมือนกันนี่ถ้าฝากบอกด้วยครับอยากไปอยากไปแล้วแอดเฟซบุ๊กไปก็ไม่รับด้วยโคตรยิงเลยอ๋อไม่ใช่เพื่อนก็เต็มเพื่อนเต็มครับเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มครับมาฟังเสียงกันดีกว่าได้ครับไอ้พับบอกครั้งละ1,500
ไม่ใช่แล้วไอ้ราคานั้น 1,500 ไม่ใช่แล้วไอ้เนี้ยไอ้พับถนัดเพราะว่าแบงค์ไปด้วยไงไม่ครับผมเข้าวัดตลอดอ่ะเดี๋ยวพี่แบงค์จะพานั่งมันไหลเดี๋ยวไม่ไหลไม่ไหลนะโอเคโอ้โหนี่ไงบอกรถไฟเนี่ยเหรอนี่แหละรถแดงปัดเดียวคอเลยโอ้โหปัดเดียวคอเต็มคอเลยเต็มคอเลยเสียงปั๊มหมดแล้วหน้าหมดแล้วหน้าพี่แบงค์กูไปหมดแล้วล้างหน้าใหม่นี่ครับมันจะมีเสียงปั๊มแบบแกะๆๆใช่ครับอันนี้ไม่เสียงปั๊มตอนวิ่งนี่จะดังกว่านี้อีกนะเสียงปั๊มเนี่ยแกรกๆๆๆๆๆเนี่ยนะนี่ตั้งเอกลักษณ์เดี๋ยวเราจะได้ดูว่าความว่าทำไมมันคือรถไฟตอนวิ่งเนี่ยจะรู้เลยเอางี้พี่แบงค์พาไปสักอยู่เดินนึงไปอยู่เดินเดียวเนี่ยตรงนี้จัดแล้วกลับมาตรงนี้จัดไปไปพอเพื่อนๆทางบ้านอยากเห็นเยอะเลยขอสุดจริงคันนี้คนเข้ามาดูเยอะๆหน่อยครับกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยฝากกดแชร์เยอะๆครับไปเราไปด้วยข้างหลังทำไมอ่ะแป๊บนึงนะไปข้างหลังไงการใส่กางเกงแป๊บนึงกางเกงมาหลังมาหลังยังไม่ใส่ขายาวแล้วติดนั่งไปข้างหลังเลยมันใหญ่ไม่ได้ซัดไปนี่เลยนั่งพิงนี่ไปแล้วก็ควันลอยนั่งได้ครับมาพี่จับกางเกงผมมันติดแน่นไหมเนี่ยนี่แล้วพี่ต้องใช้ความรุนแรงนั่งพิงฝั่งนี้ใช้ของอะไรครับทางบ้านอ๋อเทอร์โบครับลูกแรกเป็น TF08 ครับลูก2เมนโฮสเตสเลข40ครับผมไม่ต้องเร็วมากมันมีจังหวะที่ควันเดี๋ยวน้องจะถ่ายควันลอยขึ้นมาโอเคไปลุยลุยออกซิ่งกันโอ้แอร์เย็นจริงนะเนี่ยครับก็ยังใช้งานได้ปกติครับโอ้แอร์เย็นเลยยูเทิร์นนึงแล้วพี่นะจัดไปครับเอาตาต้องผมไว้พอเบาๆพอหรือตาต้องหงายโอ้โหควันมันเยอะอย่างนี้นี่เองใช่ครับเรียกว่ารถไฟเขาเรียกว่ารถไฟครับพูดเสียงพออ่ะเสียงพอครับเสียงพอแต่จริงเสียงปั๊มอยู่ข้างในยังไม่ดังเท่าข้างนอกนะข้างนอกจะดังกว่าครับข้างนอกดังมากเลยครับใช่ครับตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าที่บอกว่าเอกลักษณ์คือเสียงปั๊มดังเพราะอะไรครับตอนหลังรู้แล้วรู้แล้วเป็นยังไงดังจริงครับดังมากครับดังกว่าบอสอีกดังกว่าเสียงไอ้ถอนอีกแต่เสียงมันเพราะเวลาถอนเพราะมากตากล้องผมตอนนี้ตรงไหนปิ้วตกเปี้ยนโอ้ข้างนอกได้พอได้ยินเสียงอยู่ครับอันนี้เครื่องเสียงถอดออกไหมครับหรือว่ายังมีฟังได้เหมือนเดิมว่ามีปกติเลยใช่ครับโอ้แอร์เย็นนะเนี่ยก็ผมก็ถือว่าเย็นนะก็ขับไปไหนมาไหนได้สบายใช่ครับเมื่อก่อนก็เป็นรถใช้งานปกติเนี่ยครับแต่อย่างว่านะครับพอตอนนี้รเราเอาโทโบไว้อย่างนี้จะขี่มากๆก็เครื่องโซมอีกเครื่องโซมด้วยครับเราก็เอาแค่ออกสื่อพอออกงานพอใช่ครับตรงนี้ก็เดินสายออกสื่อกันไปก่อนใช่ครับก็ไปกันเรื่อยๆครับมีใครติดต่อมาก็ตามนั้นนะเป็นช่วงหนึ่งของมันใช่ครับแค่เสียงพอเสียงพอครับมันยกดูควันสิโอ้โหคือตากล้องผมอะไม่ได้ด่าดำไม่ได้แดดร้อนนะควันเข้าหน้าหมดแล้วพวกขับรถตามมาอะไรก็ลอยขึ้นมาหมดแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่ซัดควันมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมก็ขับธรรมดาไม่ออกนี่แค่เวลาก็กดหน่อยเวลาเราถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ต้องกดนิดนึงเพื่อความสวยงามครับผมพอเวลาถ่ายรูปมันจะแบบเห็นเป็นเลยแบบเหมือนเป็นรถไฟเลยใช่ครับพวกก็เรียกกันเป็นเดี๋ยวนี้เรียกกันเป็นรถไฟนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของฉายารถไฟเป็นไงครับวิวข้างทางเราเป็นทุ่งนาสวยงามสวยงามเข้ากับบรรยากาศครับเข้ากับบรรยากาศครับผมเสียงเพราะ
พื่อนทางบ้านก็น่าจะได้ยินเสียงครับเพราะครับเพราะจริงเดี๋ยวนี้มันเริ่มที่จะมีแบบว่ากระบะก็เริ่มทำจะเป็นสายโชว์ออกงานกันมากขึ้นครับผมเพราะว่าก็เริ่มที่จะมีงานให้ไปประชันกันมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมว่าเพราะว่าอย่างที่เมืองนอกมันจะมีกันแทบจะทุกเดือนแหละรถมันก็เลยแบบจะทำกันตลอดนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นสีสันของวงการเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแบบอยากให้รถออกมาโชว์กันเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมว่าดีครับผมว่าดีใช่โอเคเดี๋ยวจอดตรงไหนดีตรงนี้แล้วเนาะจอดเลยครับไม่เป็นไรนั่นแหละโอเคพ่อโอเคนี่ครับครับผมแอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นนั่นแน่มันงาเสียงเขาบอกว่าดูพัดลมเพลินดีครับคือข้างในมันนั่งไม่ได้อีบ้าข้างในมันแน่นครับพออยู่ข้างในก็ไม่ได้ยินเสียงอีกดราม่าใส่กูอีกเอางี้ไหมล่ะแถมให้หน่อยแถมอะไรเดี๋ยวเราถ่ายข้างนอกให้ดูเออตอนพี่เขาวิ่งจะได้ดูว่าควันมันสวยเอาโรลลิ่งตามเหรอเอาไหมล่ะเอาได้ทีแชร์ให้หน่อยแชร์ก่อนใครอยากเห็นคอมเมนต์มาเออกดหนึ่งมาก็ได้เอ้ยไอ้น้องรัวหนึ่งมาเดี๋ยวสตาร์ทรถโรลลิ่งให้ดูรถมึงนี่เดี๋ยวตามไม่ทันรถตู้แม่งยางจะระเบิดอยู่แล้วใครอยากเห็นคันนี้แบบตอนวิ่งแล้วควันมันพุ่งๆมันเป็นยังไงเอออันน่ะคอมเมนต์มาเร็วๆเดี๋ยวจะจัดส่งท้ายกระหน่ำไลค์มาก็ได้กระหน่ำไลค์มาให้หน่อยเอาหัวใจเออหัวใจสักดวงก็ได้ดวงนึงกูไปละเฮ้ยเรามาว่าวอ่ะเออมักน้อยนะเราเฮ้ยขอให้ไปเถอะกูอยากไปอยู่แล้วจริงๆตากล้องผมตอนแรกตัวขาวนะครับแต่เจอควันเมื่อกี้เข้าหน้าก็เลยดำนี่คือใช้ตำลงตำลีเช็ดออกได้เลยใช่ได้ตอนแรกฟันเนี่ยขาวๆตอนนี้ฟันดำแล้วแล้วคนดำเป็นหนักหัวมึงก็เปล่ากูขึ้นไอ้โหไอ้มาวันหนึ่งก็มาว่ะไอ้น้องตาเนี่ยเออมาเต็มเลยใช่ไหมครับมาอยู่ต้องโชว์แล้วต้องโชว์สักรอบเลยแล้วเอาเดี๋ยวไปขึ้นคุยกับพี่ก่อนเถอะเอาเสียงเอาไปครับไปมาแบ๊กเปิดกระจกลงหน่อยนึงนะครับผมครับอันนี้ใช่เอาโชว์ควันครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราโชว์ควันเออไปเดี๋ยวไปดูว่าฉายารถไฟจานจ้าได้เลยครับจัดไปยังไม่จุใจยังไม่จุใจเพราะว่าเพื่อนๆเห็นแต่พัดลมครับเพื่อนๆเรียกร้องมาเพื่อนๆเรียกร้องมาครับโอ้โหทีมงานพร้อมมากเลยอันนี้แน่นหรือเปล่าเนี่ยผมก็กลัวปิดแรงหน่อยเลยพี่ต้องใช้พลังหน่อยนะโอเคเราก็เกรงใจรถมันเก่าพี่ตามสภาพครับใช่ใกล้ๆรถเลยไงน่าโถทีมงานเรามีให้ดูทุกมุมไม่ใช่ในรถอย่างเดียวโถนี่ยังไงนี่ยังไงควันอันนี้เปิดกระจกลงไม่ได้นะครับพี่เจมส์แต่กล้องครับเอาได้อ๋อปรับตรงนี้ปรับมาครับเพื่อนๆเห็นควันกันไหมนี่ดูนี่แหละรถไฟเขาเรียกรถไฟครับนี่เรียกรถไฟแล้วอย่างนี้ไงเป็นไงโตชอบตอนโปรโมวีดมากเลยใช่มาสักวีดนึงเป็นไงสักหนึ่งวีดมาสักหนึ่งวีดเดี๋ยวทิ้งช่วงหน่อยก็ได้เป็นช่วงครับสักหนึ่งวีดโชว์ควันหน่อยเป็นไงโอ้ยรถไฟไหมล่ะเสียงพอจริงเสียงพอครับแต่ถ้าวันนี้ออกเยอะมากก็มองลำบากกันนะขอบคุณครับใช่ครับก็มองยากเหมือนกันนะมองยากเหมือนกันครับรถโชว์อ่ะพี่ปกติก็สไลด์อย่างเดียวสไลด์อย่างเดียวใช่ครับ
ไม่ค่อยได้ขับอะไรมากตะกล้องเหรอครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ยินเสียงครับตอนนี้ควันเข้าเต็มรถแล้วครับคือเพื่อนอยากได้ยินเพื่อนได้ยินเสียงเพื่อนได้ยินเสียงรถครับตอนนี้ควันเข้าเต็มรถแล้วครับแสบคอแล้วครับเปิดแอร์ไล่หน่อยแสบคอแสบคอเรามีหลายมุมกล้องให้ดูโหไม่รู้ว่าเขายาวยังไงนะคันนั้นน่ะกำลังใกล้เลยครับกำลังใกล้แล้วกล้องหน่อยนี่ยังไงโหนี่ครับแล้วก็นอกจากไลฟ์นะครับเรายังสามารถดูคันนี้ติดตามคันนี้ได้ในแมกกาซีนของบ็อกซ่าเรซซิ่งได้ด้วยแต่ต้องรออีกสักพักนะครับอีกไม่นานเงินรอได้ดูภาพสวยๆดูสวยๆกันใช่ครับประมาณนี้ครับนี่ไงให้เพื่อนๆดูมุมสวยสวยทิวทัศน์กินลมชมวิวครับผมนี่เลยทั้งเป็นทุ่งนาด้วยทุ่งนาลมสวยขับรถชมวิวเป็นไงบ้างครับเราพาเพื่อนๆไปขมคอละไปขมคอขมคอเนี่ยไม่ใช่เพื่อนๆนะผมเออควันเมื่อกี้เพื่อนพาไปดูมาแล้วได้รู้จักสักทีว่าแบงค์รถไฟคืออะไรเป็นไงเรามีมุมกล้องข้างนอกให้ดูด้วยนั่นแหละเราเลยโดนตำรวจตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้นี้ตำรวจเลยสั่ง DSI ลงเมื่อกี้บอกว่าควันหนาเหลือเกินตัดซะควันเยอะก็ถ้าใครยังไม่อิ่มหนำสำราญครับกับคันนี้วันอาทิตย์นี้ใช่ครับเจอกับกลุ่มติวลมและคันนี้ได้ฝากงานนิดนึงฝากเป็นกระบอกเสียงแทนพี่แต้วเดฟหน่อยว่าพี่แต้วนี่โทรมาหาบอกว่าเอ้ยโปรโมทงานพี่หน่อยบอกน้องโปรโมทหรอพี่งานในรถในงานพี่แม่งเป็นพันแล้วเป็นพันแล้วงานเยอะแล้วนอกจากพันคันเชิญชวนให้เพื่อนๆมาดูคันนี้โอเคนะครับก็ผมก็ฝากติดตามรถคันนี้ของผมด้วยนะฮะรถ BM คันสีเขียวนะครับที่ทุกคนรู้จักกันนะฮะช่วงนี้กระแสตอนนี้แล้วก็ฝากงานปทุมสไตล์นะฮะวันที่10นะครับก็มีทั้งรถคาโชว์คาขับพิตตี้สาวสวยมี201เมตรด้วยเขาว่ามีแดกด้วยนะมีแดกด้วยใช่ใครเซียนก็จัดได้เลยมีดิฟด้วยแล้วก็ฝากบ็อกซ่าเรซซิ่งครับนะโหบ็อกซ่าเรซซิ่งไม่ต้องมาฝากฝากของตัวเองฝากคู่พี่ด้วยไงเขาแบบติดตามอะไรอย่างงี้พี่โอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเป็นพระคุณกันอีกขอบคุณมากฝากนี่หน่อยกลุ่มปิวลมหน่อยฝากด้วยนะครับผมกลุ่มปิวลมเรซซิ่งนะฮะก็เจอกันก็ทักทายกันได้แต่อย่าดันนะครับผมใครที่อยากรู้จักกับพี่แบงค์เพิ่มเติม Facebook ฝากหน่อย Facebook นะครับก็แบงค์ปิวลมเรซซิ่งครับภาษาไทยเลยครับเป็นภาษาอะไรนะครับเสิร์ชกันได้เลยเพื่อนเต็มหรือยังเพื่อนนี้เพื่อนเต็มนะครับเพื่อนเต็มแล้วไม่ได้ลบเพื่อนแล้วครับอย่างงี้จะขอแอดไปก็ไม่ได้แล้วดิอ๋อผมลบให้ตั้งหากเลยอันนี้หวานลบผมออกทุ้ยลบออกครับไหนๆก็ฝากมาแล้วเดี๋ยวเราฝากมั่งช่องทางการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีก1รอบว่าเราจะติดตามกันยังไงเพื่อจะได้เห็นกันง่ายๆขึ้นอ่ะไปดูนะฮะจัดไปพี่ต้านี่ฮะเข้าไปที่ Facebook นะครับเข้าไปที่เพจแล้วก็กดไลค์กดติดตามเป็นระบบแบบ See First ด้านขวาเห็นก่อนนะฮะกดรับแจ้งเตือนนี่คือในส่วนของ Facebook แล้วก็ไปที่ YouTube ครับ YouTube ก็จะเป็นBoxer Racing Channel นะครับกด Subscribe แล้วก็กดรับแจ้งเตือนไว้ก็จะเห็นนะครับความเคลื่อนไหวของพวกเราก็ที่หายไปนี่ไม่ใช่อะไรนะไปดูว่ามันทำอะไรมั่งคือเราก็ไม่รู้หรอกก็ท่องตามสคริปต์มันไม่ยากหรอกคือทุกเพจเขาอยากให้ติดตามอย่างเงี้ยแหละจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปให้ติดตามสติไลฟ์ของพวกเราเยอะๆเพราะว่าเราจะคัดสรรหารถที่เจ๋งๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ฝากติดตามด้วยละกันว่าวีคหน้าเราจะไปดูรถวีคหน้าเกินหัวหน่อยอ่ะคือเสียงแบบแปล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 บนี่คืออะไรลิ้นลิ้นแปลบ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 ใบหน่อยได้ไหมแม่ใบเลี้ยวแปลบ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 ไม่รู้ได้ไงรู้เหรออะไรฮะไม่รู้ครับโลอ่ะโลน่าจะเป็นโลครับโลลารี่เหรอโลลารี่โลลารี่พาไปดูโลลารี่นะครับอันนี้รับรองเด็ดแน่นอนประวัติยาวนานเหมือนกันในการสร้าง
เท่แน่นอนครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันวีคหน้าด้วยละกันแล้วก็ฝากรีไลฟ์ด้วยเรามีรีไลฟ์ในทาง YouTube ด้วยนะครับก็นั่นแหละครับแล้วก็ติดตามกันได้ใครที่ดูสดๆอยู่ตอนนี้ก็วันที่นี้ก็ไปที่งานปทุมสไตล์นะครับที่ปทุมธานีสปีดเวย์ถนน345ครับผมนะฮะวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เช้าเลยเช้ายันมืดเลยครับเช้ายันมืดเลยครับว่ามีพิกตงวิตตี้นี่รวม CC กันในงานนี่ฟาร์มนมดีๆเลยครับฟาร์มนมดีๆไปแล้วติดเลยละไปแล้วติดเลยแล้วไปเตรียมรถให้พร้อมเช็ดลงเช็ดรถให้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโปรดิวเซอร์ครับสวัสดีตากล้องครับสวัสดีรถด้วยครับ